เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยนายทุนหรือว่าเจ้าของที่ดินหลายเจ้าเลยนะครับทำการเอาที่ดินของตัวเองออกมาเร่ขายฮะหรือพัฒนาขึ้นเป็นมิกซ์ยูสหลังจากที่อาณาจักรชาตินะครับทางกทม.เนี่ยได้มีการเข้มงวดเรื่องของภาษีที่ดินมากขึ้นพร้อมทั้งเสนอโมเดลใหม่ในการเก็บภาษีที่ดินในกทม.เพื่อแบบว่าไม่ให้คนมาทำการเกษตรแบบผักชีโรยหน้าอีกด้วยนะครับเป็นยังไงแล้วแปลงไหนทำการขายบ้างเดี๋ยวคิดยังไงฟังครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเป็นนักลงทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคอร์รัปชันสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert ล้าที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ขอชวนคุยเรื่องราวของกทม.นะครับที่หลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าช่วงหลังๆเนี่ยมีการเก็บภาษีที่ดินนะครับแล้วก็ยังคงต่อสู้หาทางออกระหว่างกันซึ่งกันอยู่ครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของภาษีที่ดินเนี่ยมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็อีกทางนึงคือหารายได้เข้าทางภาครัฐด้วยเพราะว่าที่ดินเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอยู่อาศัยหรือการทำธุรกิจอย่างเดียวนะครับแต่มันไปอยู่กับการเก็งกำไรของนายทุนกล่าวง่ายๆก็คือว่าแค่ซื้อที่ดินเก็บเอาไว้นี่นะครับราคาที่ดินเติบโตเพิ่มรวยกว่าทำธุรกิจอีกครับทำให้คนหลายคนเนี่ยเข้ามากว้านซื้อหรือคนที่มีความพร้อมเช่นเศรษฐีเข้ามากว้านซื้อนะครับพอเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆทำให้คนที่มีเรียกว่า real demand หรือความต้องการในแท้จริงในการอยู่อาศัยหรือว่าจะทำธุรกิจเนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นไปด้วยการเป็นเจ้าของที่ดินนั้นยากขึ้นไปเรื่อยๆครับดังนั้นในมุมของการเก็บภาษีที่ดินเนี่ยก็คือการลดการเก็งกำไรนั่นแหละแล้วก็หารายได้เข้าสู่ภาครัฐด้วยแล้วก็กระตุ้นให้ที่ดินเปล่าๆเนี่ยนะครับออกมาใช้สอยให้มากขึ้นเพื่อเพิ่ม productivity ในประเทศให้มากขึ้นด้วยครับมีการเก็บภาษีก็ต้องมีการหลบเลี่ยงภาษีเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งมันมีช่องว่างให้ใช้ฮะเราจึงเห็นในกรุงเทพหลายๆแปลงเนี่ยมีการทำเป็นสวนกล้วยถูกไหมฮะเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่ดินให้เข้าสู่เกษตรกรรมครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผลนะครับกับตัวภาษีใหม่ตัวนี้ที่มีนายทุนต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็ทำการเทขายขึ้นมิกซ์ยูสบ้างนะแล้วก็มีบางทุนใหญ่เนี่ยเห็นโอกาสไล่ซื้อของถูกตอนนี้ด้วยครับเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องของที่ดินแปลงไหนมีการเทขายบ้างและเทขายเท่าไหร่ของใครยังไงตรงไหนเนี่ยนะครับขอไปพูดถึงตัวภาษีที่ดินก่อนต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีกฎหมายเรื่องของการเก็บภาษีที่ดินออกมานะครับแต่มีปัญหาหนึ่งฮะเป็นการเปิดช่องนะครับให้นักลงทุนเนี่ยสามารถพลิกแปลงทำที่ดินรกร้างให้เป็นเกษตรกรรมได้เพราะลดภาระเรื่องของภาษีเนี่ยให้ลดลงนะครับซึ่งในฝั่งของกทม.เนี่ยก็เข้าไปคุยนะครับว่าเฮ้ยมันจะเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นได้ไหมคำตอบก็คือได้นะแต่ต้องไม่เกินเพดานที่ตั้งเอาไว้แต่ปัญหาหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าคนไหนเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่จริงนะครับเห็นปลูกกล้วยอะไรแบบนี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นเกษตรกรจริงๆก็ได้อะไรแบบนี้การขึ้นภาษีเขาอาจจะไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่นะครับก็เลยมีการหาโมเดลใหม่ในการเก็บภาษีที่ดินเกษตรใจกลางเมืองฮะด้านดร.ยุ้ยนะครับที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าชาชาติเนี่ยเสนอโมเดลเรื่องของการเก็บภาษีตามผังเมืองผังสีของเมืองนะครับโดยโฟกัสเฉพาะจุดไข่แดงฮะจุดไข่แดงก็คือโซนพาณิชยกรรมย่านธุรกิจกลางเมืองพวกนี้เนี่ยการทำเกษตรกรรมเนี่ยถือว่าไม่ตรงเป้าหมายครับของที่ดินนะส่วนตัวผมมองว่าการเก็บภาษีตามผังสีตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเกษตรกรคงไม่ไปซื้อที่ดินตรงพื้นที่สีแดงอยู่แล้วมั้งพาณิชยกรรมแถมจุดประสงค์ของพื้นที่สีแดงเนี่ยก็บ่งบอกอยู่แล้วเป็นโซนพาณิชยกรรมครับสร้างตึกสูงสร้างการพาณิชยกรรมการทำเกษตรเนี่ยถือว่าไม่ใช่ครับอีกทางพื้นที่สีแดงเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีหลายแปลงนะมันมีน้อยแปลงมากถ้าคุณดูในตามแผนที่เนี่ยนะครับแต่ว่าด้วยราคาของมันเนี่ยค่อนข้างสูงมากกล่าวคือว่าไม่ต้องไปกางปูพรมนโยบายอันนี้เนี่ยให้ครอบคลุมกรุงเทพก็ได้เอาแค่สีแดงเท่านี้เงินเนี่ยก็ได้มาผมว่าเกินครึ่งเลยครับเพราะว่าพื้นที่ตรงกลางเมืองตรงนี้ราคาดินค่อนข้างสูงมากๆนะครับอย่างเช่นสยามเพลินจิตสีลมเนี่ยตารางวาละหลักล้านเลยครับแถมนะครับประเมินปี66เนี่ยแถมนี้ยังเพิ่มขึ้นสูงถึงประมาณ 5-6% ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เรียกว่าฉลาดมากนะครับส่งผลกระทบค่อนข้างวงแคบเนาะแล้วก็เพ่งไปยังรายใหญ่ที่ถือที่ดินแถบนี้จริงๆและเงื่อนไขของมันเนี่ยค่อนข้างประจักษ์นะครับเช่นมันเป็นโซนพาณิชยกรรมคุณปลูกเกษตรมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วพอเห็นภาพไหมฮะแต่ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าเรื่องของภาษีที่ดินเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเงินให้มันรัดรวยหรอกนะครับแต่มีเพื่อลดการเหลื่อมล้ำแล้วก็กระจายที่ดินอย่างเท่าเทียมลดการเก็งกำไรซึ่งเป็นกฎสากลที่หลายประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาทำกันด้วยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาที่ดินทำเป็นมิกซ์ยูสจริงๆหรือว่าเทขายจริงๆนะเริ่มมาจากที่ดินแปลงแรกนะครับเป็นทำเลทองตรงพหลโยธินนะตรงข้ามแดนเดรมิดเก่านะครับซึ่งตรงนี้เป็นของเซ็นทรัลจะพัฒนาโครงการมิกซ์ยูสนะศูนย์การค้าสำนักงานคอนโดเนี่ยประมาณ 20,000 ล้านเลยนะครับซึ่งหากดูพงแผนที่นะครับตรงแดนเดรมิดเก่าเนี่ยนะก็อยู่แถวตรงพหลโยธินถัดจาก5แยกลาดพร้าวตรงนี้นะครับมีสวนจตุจักรอยู่ตรงนี้ครับหากดูจากดาวเทียมเจ๋งเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีที่ดินว่างเปล่า2แปลงใหญ่ๆนะครับตรงนี้คือแดนเดรมิดเก่าเนาะแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นที่ว่างนะครับลองซูมเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นว่าเป็นถูกล้อมรั้วด้วยทางเซ็นทรัลเรียบร้อยแล้วครับก็พื้นที่ตรงนี้ขนาดใหญ่เลยนะซื้อจากกลุ่ม BTS นะครับประมาณ 8,000 ล้านบาทครับและคาดการณ์ว่าจะได้เห็นมิกยูสเจ๋งๆในเร็วนี้ด้วยนะฮะต่อไปอีกแปลงนึงนะครับนั่นคือตรงแดนเดรมิดนั่นเองนะราคาเนี่ยขาย 4,000 ล้านนะครับซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับท
างเซ็นทรัลตรงนี้เลยนะครับนี่คือแดนเดนมิดครับหากลองซูมขึ้นไปจะเห็นเพราะว่าล้อมรั้วค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มีการปลูกผักอยู่ข้างหลังด้วยนะแล้วก็มีปราสาทสวยเป็นสัญลักษณ์ของแดนเดนมิดเก่าเลยครับซึ่งตรงนี้ประกาศขายกว่า 4,000 ล้านนะครับซึ่งทำในแถว5แยกลาดพร้าวเนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วแต่เห็นภาพว่าจะมีที่ดินที่รอพัฒนาอีกเยอะทั้งมีจุดของเซ็นทรัลแล้วก็ทั้งภาพแปลนี้ทำด้วยเนี่ยก็น่าจะเจ๋งเป้งเลยครับต่อไปนะครับมีของนครชัยแอร์นะที่ประกาศขายที่ดินกว่า16แห่งนะมูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาทเลยครับซึ่งการขายคราวนี้เนี่ยเป็นการขยายพื้นที่นะครับไม่ได้การขายกิจการไม่ได้เลิกกิจการแต่อย่างใดครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เลย5แยกลาดพร้าวไปหน่อยนึงนะครับตรงแถววิภาวดีครับพอดูตรงพื้นที่ปุ๊บจะเห็นภาพว่ามันมีตรงเป็นออฟฟิศสำนักงานใหญ่ของนครชัยแอร์ตรงนี้นะครับก็เลยพื้นที่ดินเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยครับซึ่งแปลงนี้ตรงวิภาวดีเนี่ยก็ตั้งขาย 2.6 พันล้านเลยนะฮะก็จะย้ายสำนักงานครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปติดต่อซื้อขายกันได้นะครับต่อมามีอีกแปลงนึงนะฮะตรงแถวราชโยธินนั่นเองนะก็ถือว่าใกล้ๆกันนะครับมีการปล่อยเช่าพื้นที่เนาะเสียงว่าข้างถนนเนี่ยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่แบบเป็นว่างเปล่าเลยนะครับแปลงนี้อยู่ตรงแยกราชโยธินนะครับก็เรียกว่าเลยตรงห้าแยกลาดพร้าวไปนิดนึงครับและหากซูมเข้าไปเนี่ยยังมีพื้นที่ว่างเปล่าค่อนข้างเยอะในบริเวณสี่แยกนะครับเช่นเดียวกันครับว่าใครสนใจก็ลองติดต่อดูนะครับอีกแปลงนึงก็น่าสนใจนะครับนั่นคือที่ดินแถวเกษตรนวินเนี่ยประกาศขายกว่า16ไร่นะมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งติดกับที่ดินเจ้าถั่วเจริญเลยนะครับหากเรามองดูในฝั่งของเกษตรนวินเนี่ยต้องเรียกว่ามีที่ดินว่างเปล่าค่อนข้างเยอะเลยนะฮะดูในแถวนี้ก็เพียบเลยครับทั้งเส้นเลยฮะที่ดินว่างเปล่าค่อนข้างเยอะครับซึ่งหากดูจริงๆเนี่ยมีหลายแปลงและมีเยอะมากๆที่แบบประกาศขายนะครับหรือว่าปล่อยเช่าหรือว่าทำมิกซ์ยูสนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีก็ได้ในการที่จะเร่งการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ในตอนที่ภาษีที่ดินกดดันขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับและซึ่งนอกจากที่ดินแปลงดังกล่าวที่เราพูดถึงนะครับในมุมของโครงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็มีการเปิดตัวเยอะขึ้นด้วยนะมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 38% นะครับและมูลค่ารวมเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 46% ครับโดยคาดกันว่าปีนี้ปี65เนี่ยนะครับจะมีการเปิดเพิ่มขึ้นถึง 68% เลยและจำนวนในการขายเป็นยูนิตเนี่ยนะครับก็ประมาณ 100% ที่เติบโตขึ้นครับหากดูในภาพรวมเนี่ยก็เหมือนจะได้ผลนะครับเรื่องของภาษีดินอาจจะกระตุ้นให้คนทำการโครงการมากขึ้นไม่ปล่อยให้รกร้างเก็งกำไรกันน้อยลงส่วนเรื่องของการเปลี่ยนมือเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเปลี่ยนมือแล้วคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยมีความตั้งใจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเนี่ยก็ได้รับการใช้ประโยชน์อยู่ดีกว่าแบบว่าซื้อมาแล้วทิ้งเอาไว้เฉยๆนะครับพอภาษีที่ดินมาปุ๊บเนี่ยคนที่แบบมีมุมมองที่จะเก็งกำไรและทิ้งเฉยๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ขายตอนนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะราคาจะแย่กว่านี้ก็ถือว่าให้แลนด์ลอร์ดเก่าๆเนี่ยขายที่ดินออกมาเพื่อให้ที่ดินถูกใช้อย่างคุ้มค่านั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าคุณคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างล่ะคุณชอบนโยบายแบบนี้ไหมหรือคุณคิดว่าที่มันได้ประโยชน์หรือมีข้อเสียอย่างไรกระทบต่อคนวงกว้างหรือไม่คอมเมนต์มาบอกกันได้ทั้งด้านบวกด้านลบได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะและขอเวลา1วิธีติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยนะครับมาสุดคลิปนี้กันดีกว่าคุณจะรับความรู้อะไรกันบ้างนะครับอย่างที่ได้พูดถึงการเก็บภาษีที่ดินนะฮะที่อยู่บนจะมีความเข้มเคี้ยวมากขึ้นนะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการครอบภาษีที่ดินตัวใหม่ออกมาแต่ว่าก็จะมีช่องให้หลบเลี่ยงกันได้เรื่องของการทำเกษตรกรรมนะครับทำให้แลนด์ลอร์ดหลายเจ้าเนี่ยก็ทำเรื่องของคงกล้วยที่ดินเกษตรกรรมเนี่ยเพื่อมาหลบเลี่ยงภาษีกันครับในฝั่งของกทม.เนี่ยก็มีมาตรการที่จะดึงภาษีที่ดินให้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าจะให้กฎหมายตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะทำตามเป้าให้อย่างถูกต้อง1คือเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นตามเป้า2คือเร่งนะครับการพัฒนาที่ดินให้เกิดขึ้นไม่ใช่ให้เกิดเก็งกำไรการปล่อยที่ดินทิ้งไว้รวมถึงการเกิดความเหลื่อมล้ำด้วยนะครับแต่ก็มีข้อถกเถียงกันว่าเฮ้ยมันจะรู้ได้ไงว่าใครเนี่ยปลูกกล้วยจริงไม่จริงเกษตรกรจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปกระทบกับคนวงกว้างกระทบเกษตรกรตัวจริงก็แย่เลยก็เลยเกิดไอเดียนี้ว่าเก็บภาษีที่ดินเนี่ยตามเรื่องของผังสีนั่นเองนะครับเช่นผังสีแดงเนี่ยนะโฟกัสทางสีแดงก่อนผังสีแดงเนี่ยอยู่กลางเมืองเป็นโซนพิพิธกรรมนะครับที่สร้างตึกสูงหรือทำธุรกิจอะไรพวกนี้การค้าขายดังนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดประสงค์การทำพาณิชยกรรมอยู่แล้วมาทำเกษตรก็ถือว่าผิดวัตถุประสงค์ครับต่อให้คุณเป็นเกษตรจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันก็ผิดวัตถุประสงค์นึกภาพไหมครับและถ้าเอานี้มาทำเป็นพาณิชยกรรมเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากกว่าต่อพื้นที่ดินแล้วก็ต่อเมืองด้วยส่วนตัวผมว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างโปเชมากๆนะครับหนึ่งคือพื้นที่สีแดงเนี่ยมีน้อยมีแค่ในกลางเมืองก็ค่อนข้างจำกัดวงแคบยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ปูพรมไปกระทบคนอื่นเกษตรกรตัวจริงอย่างแน่นอนสอนนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแพงคือตารางวาละหลักล้านเลยนะต่อให้มีแปลงที่น้อยก็จริงแต่ว่าเก็บภาษีได้ค่อนข้างเยอะเลยก็เรียกว่าทำน้อยแต่ได้มากนั่นเองครับพอมาตรการนี้ออกไปมากขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆเศรษฐีและหลอดเลยก็มีการพัฒนาโครงสร้างมากขึ้นทั้งมิดชูททั้งเรื่องของการขายที่ดินการปล่อยเช่าที่ดินนะครับอย่างเช่นในฝั่งของนครชัยแอร์ก็เทขายกว่า 4,000 ล้านในฝั่งของเครือเซ็นทรัลเนี่ยนะครับตรงแถวเลย5แยกลาดพร้าวไปหน่อยเนี่ยตรงเส้นสีเขียวรถไฟฟ้าเนี่ยครับก็มีการจะทำเป็นมิก
MCU ด้วยซึ่งฝั่งตรงข้ามในของ Dynamic เก่าเนี่ยก็ประกาศขายกว่า 4,000 ล้านนะครับแถวเกษตรแล้วมินเงินก็ประกาศขายและชัวร์ทีเนี่ยก็ประกาศเช่านั่นเองครับรวมถึงภาพรวมโครงการปีนี้เนี่ยก็มีการเปิดใหม่ที่เติมขึ้นนะครับกว่า 40% เลยและคาดว่าทั้งปีเนี่ยจะเปิดใหม่ประมาณ 100% ของจำนวนยูนิตทั้งหมดครับก็เรียกว่าเฮ้ยค่อนข้างโปรเจกต์และค่อนข้างได้ประโยชน์นะที่ดินก็เกิดใช้สอยอย่างแท้จริงมีคนทำโครงการที่แท้จริงสุดท้ายเนี่ยการเก็บภาษีได้มากให้น้อยเนี่ยก็คงเก็บได้เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะแต่สำคัญคือว่าที่ดินถูกใช้เนี่ยอันนี้สร้างประโยชน์กับประเทศมากกว่านั่นเองครับสำหรับกินก็มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ